ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นอีกเมืองนึงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศลาวและในทริปนี้เราเดินทางกับฟอร์ดเอเวอเรสต์เพื่อไปกางเต็นท์นอนอยู่ที่ภูเขาหลักใครสนใจในการสัมผัสอากาศหนาวๆติดตามมาระยะทางจากเมืองมองเวียงไปภูเขาลักกะประมาณ100ลักสภาพเส้นทางก็จะเป็นการขึ้นภูลงภูกดโค้งเนาะมีวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามหลายสำหรับการขับเครื่องของ Ford Everest 2.0 ไบเทอร์โบคันนี้เป็นระบบการขับเครื่องสี่ล้อแบบฟูลไทม์แต่มีความแตกต่างจากรถในคลาสเดียวกันนั่นก็คือล้อหน้าจะมีการทรงกำลังอยู่ที่ 40% ล้อหลัง 60%ข้อดีนั่นก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเวลารถเข่าโค้งและทางเปียกเหมือนเฮดรถมีการข้อถนนหลายขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดในการขับขี่อีกหลายโหมดเพื่อให้สามารถปรับโหมดในการขี่มีความเหมาะสมกับสภาพของถนนนั่นเองโอ้พอแล้วภูเขาลักแต่ว่าแมนเป้าหมายในการกางเต็นท์นอนของเราคืนนี้เนาะไปคืนทางก่อนสุดยอดความอลังการแต่ว่าตัวนี้ยังแนมยังไม่เห็นเลยเพราะว่าหมอกขี้เฟือลงมาเต็มเบิดเลยคืนนี้เฮาสนอนอยู่นี่คาเฟ่ยูทิพูเกาลักแซ่บๆมาชิมน้ำกันเด้อการเดินทางมาที่นี่ก็เป็นการซื้อให้เห็นความสวยสดงามของธรรมชาติบ้านเฮาโดยเฉพาะภูเกาลักก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผสมไปชมบรรยากาศอันสวยงามของภูเกาลักก่อนสำหรับมื้อต่อไปเขาจะเดินทางไปยังแขวงอุดมไซก็อย่าลืมติดตามชมเด้อสนับสนุนการเดินทางโดย